ชื่อยุพดีแซลิมาทำจมูกโอเพ่นค่ะรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจ 100% นะคะให้ทรงหมอดูแล้วอะค่ะคือหมอก็เห็นแล้วก็คือขอให้ปลายพุ่งๆคือให้ดูโด่งกว่านี้นิดนึงค่ะเราถ่ายรูปหรือว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยังตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากจะได้ไม่ได้อะก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะถ้าพูดตรงๆเลยก็คงจะดูแต่ที่เลอะลักนี่แหละค่ะวันนี้มาตรวจจมูกครบ14วันค่ะไม่มีความรู้สึกเจ็บอะไรเลยตั้งแต่วันที่ทำแล้วค่ะสวยถูกใจค่ะทักว่าเหมือนลูกครึ่งเลยค่ะพอทำไปแล้วเหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยเลยค่ะใช้ชีวิตปกติเลยอะค่ะก็เรายังใช้ชีวิตยังไงก็ยังแบบนั้นแล้วก็กินยาตามที่หมอบอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความเจ็บไม่มีเลยค่ะหมอเย็บแผลอะไรได้สวยมากเรียบร้อยมากอีก1เดือนพบกันอีกทีนะคะบ๊ายบายค่ะตรวจจมูกครบ1เดือนค่ะจริงๆอาการก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันโด่งมากค่ะเรียกว่ารูปทรงมันเหมือนเห็นแล้วมันประทับใจอะค่ะคือเหมือนโด่งอย่างที่เราอยากได้แล้วก็เราทำรอบนี้เราก็ไม่อยากที่จะกลับมาแก้อีกแล้วอะค่ะถูกใจแล้วก็อย่างที่เราต้องการนะคะว่าไปไหนมีแต่คนทักว่าเปลี่ยนมากเปลี่ยนแบบมากๆเลยอะค่ะมีแต่คนเมสเซนเจอร์มาถามว่าทำที่ไหนทำกับใครคือแบบเหมือนแบบเขาคงหน้าเดิมแทบไม่เห็นไม่มีเลยอะค่ะคือเหมือนมีแต่คนทักว่าทำจมูกมารอบนี้ทำได้สวยแล้วก็ดูเปลี่ยนมากๆอะค่ะที่เลือกที่นี่เป็นเพราะว่าที่นี่มีแพทย์เฉพาะทางแล้วก็มีสัญญีแพทย์คือคอยดูแลเราทุกขั้นตอนของการผ่าตัดทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราปลอดภัยแล้วตื่นขึ้นมาเราก็สวยเลยอะค่ะทุกคนดูแลดีมากค่ะหมอก็ให้คำปรึกษาที่ดีดูแลดีแม้กระทั่งผ่าตัดเสร็จแล้วก็ยังดูแลอย่างดีอยากที่จะสวยแล้วก็คือจบไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บอะไรก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะอยากสวยจมูกโด่งพุ่งต้องเลอลักเลยค่ะ